ล่อยสัตว์ในพื้นที่ของบริเวณวัดตอนนี้ผิดกฎหมายนะครับโอ้ออกเป็นกฎหมายควบคุมแล้วนะตอนนี้วิวเป็นคนหนึ่งในสมาชิกของโค้ชจากเตะฟุตบอลให้เป็นปัจจุบันเขายังเตะก็ยังไม่เป็นนะชีวิตคือการเดินทางและคุณเชื่อหรือไม่ว่าทุกๆที่ล้วนมีความดีไม่ว่าคุณจะท่องเที่ยวที่ไหนในประเทศและทุกๆที่ที่มีความดีก็ย่อมมีธรรมะทำดีได้ดีอีสิทนาทำดีทุกงานใจอยากทำสวัสดีครับสวัสดีครับผมโค้ชหมูยงยงทองมิวนครับวิวณัฐพลวงสนิทครับแล้ววันนี้ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีได้ดี Easy Life ครับพบกับพวกเราที่วัดราชธรรมบางชันนะครับแหมวันนี้เราสองคนเป็นพิธีกรพิธีกรครับผมครับผมโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเต้ได้ทุกวันจันทร์ห้าโมงเย็นครับอุตส่าห์เริ่มจังแหมแอบมาเป็นพิธีกรครับวันนี้พิธีกรตัวจริงครับน้องเต้ครับครับสวัสดีครับแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมเรามาที่วัดราชศรัทธาธรรมบางชันครับผมซึ่งวันนี้เต้จะพาโค้ชหมูแล้วก็พี่วิวครับไปพบกับพระอาจารย์ด้านในเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านจะแนะนำเองว่าวัดนี้จะต้องทำอะไรยังไงบ้างดีไหมครับดีครับเดี๋ยวเราไปด้านในกันดีกว่าครับคุณผู้ชมมาเลยนะเราจะเป็นพิธีกรซะหน่อยวัดราชศรัทธาธรรมบางชันตั้งอยู่ที่ถนนพระยาสุเรนซอยรามอินทรา109แขวงคันนายาวเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครความโดดเด่นของวัดนี้คือมีพระพุทธรูปรวมไปถึงพระเกจิอาจารย์มากมายให้เราได้กราบสักการะบูชาครับกราบนมัสการครับเจริญพรครับพระอาจารย์ครับพวกผมมากันเนี่ยถึงที่นี่แล้วครับจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างครับเมื่อมาวัดบางชันแล้วก็สำหรับวัดราชศรัทธาธรรมบางชันของเรานะครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วที่ญาติโยมมาทำบุญที่วัดจุดสำคัญที่สุดก็จะอยู่บริเวณรอบๆอุโบสถนะครับอย่างจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่เราจัดไว้ให้บริการกับพุทธศาสนิกชนได้ถวายสังฆทานอยู่เบื้องต้นเนี่ยอยากจะถวายสังฆทานนะครับก็เดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยโยมเจริญพรครับที่เรามาที่นี่จะต้องกราบสักการะตรงไหนก่อนครับก็เมื่อทำบุญถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยนะครับจุดสำคัญที่สุดก็จะเป็นวิหารซึ่งวิหารเนี่ยจะเป็นวิหารเก่าสร้างตั้งแต่สมัยรศ128ก็โดยประมาณสมัยรัชกาลที่5ช่วงกลางนะครับวิหารเนี่ยมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้นอยู่รวมๆประมาณ10กว่าองค์ซึ่งองค์หลักสำคัญก็คือหลวงพ่อสุริโยไทยที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดโดยปกติแล้วเนี่ยวิหารเราจะไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปเยี่ยมชมในวันธรรมดาซึ่งเราจะเปิดก็เพียงแค่ปีละครั้งช่วงประเพณีสงกรานต์วันที่15ตรงส่วนนี้ครับแต่เดิมเราเรียกว่าหอพระแก้วเพราะว่าด้านในเราจะประดิษฐานพระแก้วทั้ง3ฤดูที่อยู่ตรงกลางนี่ก็เป็นรูปหล่อของอดีตเจ้าวาดองค์ก่อนรูปปัจจุบันนี่ก็คือพระครูประจักษ์สุภกิจปฏิบัติหน้าที่อยู่ประมาณ1ปี8เดือน11วันท่านก็มรณภาพจากสาเหตุอาการติดเชื้อในสมองเพราะว่าเรื่องของนกพิราบตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับยังมีอยู่ครับแต่เราก็พยายามบริหารจัดการให้ออกไปได้เยอะแล้วด้านบริเวณหน้าวัดก็จะมีท่าน้ำหน้าวัดให้ประชาชนได้ปล่อยปลาให้อาหารปลาด้านหน้าตรงนี้ช่วงหน้าน้ำเนี่ยปลาสวายจะมาอพยพอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะชอบมาทำบุญให้อาหารปลาให้อาหารนกซึ่งตอนนี้เรื่องนกเราก็จำกัดทางพ่อค้าแม่ค้าที่ขอใช้พื้นที่บริเวณวัดในการจำหน่ายอาหารไปว่าขอให้เป็นปลาอย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้เราต้องการกำจัดเรื่องของนกพิราบไปให้ได้มากที่สุดนกพิราบเนี่ยจะเป็นนำเชื้อโรคได้เยอะมากเยอะมากเลยก็ส่วนใหญ่คนพอเห็นนกก็พยายามให้เข้าให้ของตอนนี้ก็อยากจะแนะนำว่าควรใช้อาหารปลาอย่างเดียวถ้าเห็นนกก็อย่าไปให้เลยในเรื่องของการปล่อยปลาก็เหมือนกันครับตอนนี้ทางสำนักพุทธเนี่ยแล้วก็มหาเถรสมาคมท่านมีคำสั่งออกมาว่าในเรื่องการปล่อยปลา
ปล่อยสัตว์ในพื้นที่ของบริเวณวัดตอนนี้ผิดกฎหมายนะครับออกเป็นกฎหมายควบคุมแล้วนะตอนนี้ภายในวัดเพราะอะไรครับสงสัยต้องถามคือบางทีเนี่ยบางคนมีศรัทธามากปลาบางชนิดมันกินปลาอีกบางชนิดมันเป็นการทำลายระบบนิเวศหรือบางทีเนี่ยการปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลอย่างเงี้ยครับสัตว์พวกนี้มีพื้นที่ในการจำกัดในการปล่อยอย่างปลาไหลเนี่ยควรจะต้องปล่อยในที่ที่เป็นน้ำนิ่งน้ำไม่ลึกเต่าเนี่ยควรจะต้องปล่อยในพื้นที่ที่เขามีพื้นที่ขึ้นมาพักหายใจได้ขึ้นมาพึ่งแดดได้ถ้าปล่อยลงไปในบริเวณน้ำลึกเนี่ยเขาก็จะตายไปโดยอัตโนมัติตามระบบของธรรมชาติที่ได้ทำบุญกลายเป็นทำบาปไปใช่คือจริงๆในพื้นที่แต่ละพื้นที่ดิเขาต้องมีความรู้แล้วแหละตอนนี้คนที่เอามาขายเขาต้องรู้แล้วแหละว่าคุณจะต้องทำอย่างไรตอนนี้คุณจะปล่อยสัตว์แบบไหนปลาชนิดไหนอย่างเช่นปลาสวายก็ปล่อยปลาสวายไปที่พันธุ์เดียวกันเต่าก็ควรจะไปปล่อยพื้นที่ไปขายตรงเลยไปขายตรงพื้นที่แล้วแนะนำเขาหน่อยว่าที่หลวงพี่บอกว่าแห้งๆปลาลงปลาไหลด้วยที่มีอะไรที่เขาสามารถขึ้นไปตากแดดได้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งสำคัญจริงๆเราเองไม่รู้เลยเนี่ยเพิ่งมารู้วันนี้นะเหมือนอย่างปลาดุกอย่างเงี้ยครับปลาดุกเนี่ยปล่อยในขนาดที่โตมากเงี้ยเขาก็จะไปกินปลาเล็กชนิดอื่นซึ่งมันก็จะไปขัดกับระบบนิเวศทำให้ระบบนิเวศเสียไปโดยธรรมชาติก็ต้องมาปรึกษาทางวัดก่อนว่าจะมาถวายจะมาปล่อยตรงนี้คือจริงๆในพื้นที่วัดณตอนนี้กฎหมายควบคุมอยู่แล้วครับว่าไม่อนุญาตให้ปล่อยแล้วก็ไม่อนุญาตให้จำหน่ายปล่อยยังพออนุโลมให้ปล่อยได้เพราะว่าถือเป็นเขตอภัยทานแต่ว่าก็ในจำนวนที่พอเหมาะพอสมควรก็จะเป็นแค่ให้อาหารปลานะฮะคือการทำบุญอันนี้ต้องมีข้อจำกัดแล้วแหละมีขอบเขตอยู่ในพรกฉุกเฉินไหมไม่เกี่ยวไหมปัจจุบันเนี่ยสังคมแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยขาดศีลขาดธรรมขาดสติขาดปัญญาในการทำอะไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างธรรมภาพก็ขอบอกไว้ว่านิสสัมมังสรณังสยโยจะทำอะไรก็แล้วแต่นะใครควรก่อนแล้วจึงทำมีสติมีสัมปชัญญะทำไปแล้วก็คิดไปมันผิดมันถูกขอเตือนญาติโยมทั้งหลายให้มีสติให้มีสัมปชัญญะตรงนี้แล้วก็อะไรมันก็จะไปได้ดีกว่านี้นี่นะตรงนี้แหละให้เป็นคติสอนใจไว้หน้าโยมสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ไปทำบุญร่วมกันมาถวายสังฆทานได้พบกับท่านพระอาจารย์หลวงพ่อเป็นยังไงกันบ้างครับทั้งพี่วิวแล้วก็โค้ชหมูครับวันนี้ได้มีโอกาสมาได้ความรู้ได้ทำบุญนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่ประทับใจครับต้องขอบคุณรายการนี้ที่ให้โค้ชหมูนะเป็นแขกรับเชิญนะครับครับจริงๆแล้วตัวโค้ชหมูเองเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดอยู่แล้วเป็นเด็กวัดอยู่แล้วแล้วอยู่วัดเนี่ยเรามองว่าอยากมาอาศัยวัดอยู่ที่บ้านนี่ยากจนมาอาศัยข้าววัดกินแล้วก็ทำกิจกรรมของวัดนะครับแต่มาช่วงนี้มาวันนี้ได้รู้อะไรหลายอย่างที่วัดนี้เขามีอะไรที่ต้องบอกว่ากุศโลบายเยอะมากเรามาที่นี่เราได้ครบทุกวัดเลยครับมีครูบาอาจารย์หลากหลายรูปเพราะว่าทุกคนย่อมมีครูบาอาจารย์ของตัวเองก็ศรัทธาองค์ไหนเราก็ไปกราบองค์นั้นก็ได้แล้วอย่างนึงครับที่เราเข้าใจผิดมาว่าเราไปปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยอะไรเงี้ยโค้ชหมูเพิ่งรู้นี้เองว่ามันผิดกฎหมายด้วยเราได้รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมถึงไม่สามารถปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลในที่นี้ได้เราได้รู้แล้วบางคนคิดว่าเป็นเรื่องการให้ศรัทธาเราต้องให้นกให้ปลาให้ทุกอย่างแต่จริงแล้วอ่ะมีข้อผิดเหมือนกันพูดถึงเรื่องการทำบุญครับเราวันนี้เรามาทำบุญมาเห็นพี่วิวทำเรื่องของไลฟ์สดเพื่อรวบรวมเงินบริจาคด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตอนแรกยังไม่ได้ทำจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจทำด้วยตอนแรกนะครับเพราะว่าโควิด19ด้วยนะครับพอมีโรคนี้เข้ามานะฮะสถานการณ์อะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนไปทำให้เรารู้สึกว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านบันเทิงเกี่ยวกับร้องเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะถือโอกาสนี้ไลฟ์ช่วยเหลือแพทย์พยาบาลนะครับมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่แพทย์พยาบาลต้องการหน้ากากอนามัยหรือว่าชุดอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณโอกาสนะฮะโอกาสที่ผู้ใหญ่ให้มาเป็นศิลปินนักร้องนะครับเพราะส่วนใหญ่คนนี่จะใช้ความสามารถของตัวเองช่วยคนหมู่ก็มีบอลกุศลเตะบอลแล้วก็เอาใครก็ได้ที่อยากจะมาร่วมเราก็เป็นสะพานบุญไหมฟุตบอลไหมตามโรงเรียนที่เด็กได้กับเรื่องฟื้นฟูดีกว่าเรื่องช่วงนี้เริ่มฟื้นฟูแล้วเราก็ลิงก์กันได้ด้วยเตะฟุตบอลเสร็จแล้วก็ร้องเพลงให้เด็กๆฟังได้อีกอะไรอย่างเงี้ยเอาเพลงของวิวเนี่ยเพลงดังๆเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เคยรู้จักว่าชื่อเพลงอะไร
ต้องคนอายุ40ไม่ถึงไม่ถึงสามเอาสักท่อนแต่ไม่เด็กแล้วอ่ะแต่ไม่เด็กแล้วเอาสักท่อนชกท่อนฮุกฮุกเพลงอะไรครับเพลงเหมือนดังกบในกะลาเธอปิดตาฉันหนาวไว้มืดมิดไม่เข้าใจเรื่องที่เกิดแค่นี้โอ้สุดยอดครับโอ้ชอบมากครับเพลงนี้วัดไม่วาไม่เป็นไรเราอยากให้คนมีความสุขไงนะครับชอบเพลงนี้มากชอบตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยใจเปล่าโอ้ถ้าโค้ชเด็กผมก็ไม่เกิดเลยไม่เกิดเลยพี่ตัวเองเนี่ยโค้ชอย่างที่เคยคุยไว้คือดาราแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเหนื่อยเหน็ดจากการทำงานมาอยากเขามีความสุขใช่ครับอย่าไปยุ่งกับไอ้สิ่งอะไรมุกหรือสิ่งบันเทิงที่มันดูไม่ดีโค้ชเอาทีมฟุตบอลมาเตะบอลเพื่อการกุศลและออกกำลังกายด้วยวิวเป็นคนหนึ่งในสมาชิกของโค้ชจัดเตะฟุตบอลให้เป็นปัจจุบันก็ยังเตะก็ยังไม่เป็นวิ่ง2แล้ววิ่ง5นาทีก็หอบแล้วช่วงโควิด19โควิด19เนี่ยทุกคนเนี่ยคนเราเคยทะเลาะกันเกลียดกันโกรธกันกลับมารักกันแล้วคำว่าให้คำว่าให้ตัวเนี้ยมันมองดูเป็นเรื่องชาชินละเป็นเรื่องธรรมชาติละคือการให้ทุกคนแบ่งปันให้ด้วยใจให้ด้วยของให้ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างใครมีมากให้มากใครมีน้อยให้น้อยใครไม่มีให้กำลังใจกันส่วนโค้ชเองเนี่ยมีกิจกรรมอยู่แล้วมีสมาชิกมีชมรมอยู่แล้วคือเอาถุงยางชีพให้สำหรับคนที่ได้โอกาสไปร่วมกันนะครับถือว่าครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราบอกว่าคนไทยที่เราเคยโกรธกันเฉียดกันมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วแหละถ้าเรามัวแต่แบบนั่งคิดว่าเฮ้ยพรุ่งนี้จะทำอะไรมันว่างเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่โควิดจะหมดไปเงี้ยมันก็จะทุกข์ใจเราเองสู้เราโอกาสเนี้ยที่เราทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำอย่างเช่นไลฟ์หรือว่ารับบริจาคอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณคนที่มีจิตศรัทธาบริจาคเข้ามานะฮะแล้วก็ชื่นใจอ่ะรู้สึกมันอิ่มใจครับถือเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วก็ได้มาทำอะไรวันนี้ด้วยอยากให้ฝากครับให้กำลังใจกับประชาชนปัจจุบันนี้ครับเอาเป็นว่าเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันดีกว่าบางคนอาจจะคิดว่าการเป็นนักร้องศิลปินดาราเฮ้ยมันคงจะสบายอยู่หรอกเงินเยอะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดสักทีเดียวนะครับก็เราให้กำลังใจซึ่งกันและกันฮะในสถานการณ์โรคโควิดมันก็พิสูจน์ให้เห็นได้แล้วว่าคนไทยยังมีน้ำใจให้กันอยู่ยังช่วยกันอยู่แม้บางคนนะฮะเอาจริงๆเขาก็ไม่มีเขามีน้อยมากเขาก็ยังบริจาคมาบางคน10บาทบางคน2บาทเราไม่ว่ากันเลยนะฮะถือว่า2บาทเนี่ยได้บุญเท่ากับ 1,000 บาทเลยนะครับอยู่ที่ว่าใครมีมากมีน้อยแล้วก็ช่วยจากใจจริงๆเราก็จะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันดีกว่าครับถือว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งพี่วิวแล้วก็โค้ชหมูเป็นอย่างมากที่มาร่วมทำบุญกับเต้รู้สึกปลื้มปิติแล้วปลื้มใจธรรมดามีเต้แค่คนเดียวมาทำรายการไปวัดไปทั่ววันนี้ดีใจมากเกือบแล้วเกือบจะช่วยเต้เยอะเลยแย่งรายการเต้ระวังนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับพบกับเต้ได้ทุกวันจันทร์ห้าโมงเย็นทางช่องทรบ5ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับเขาบอกจะยึดรายการรีบลาเลยฮะรีบลาก่อนเลยไม่ได้ตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่อาหารการกินก็แย่อยู่แบบรันทดอ่ะถ้าพูดแล้วก็จะร้องไห้เนาะมันรู้สึกว่าปราบปลื้มแล้วก็ตื้นตันนะคะในความช่วยเหลือครั้งนี้นะคะทางครอบครัวตั้งธนาคุณหรือกลุ่ม TAPEN ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้ทำเพื่อสังคมมาเรื่องโควิดซึ่งวันนี้ที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งที่23บ้างที่มาแจกรู้ว่าชาวบ้านเดือดร้อนแจกมาหลายที่แล้วแจกมา20กว่าที่เนี่ยมีความสุขแล้วคิดว่ามีโอกาสปีหน้าก็จะแจกเพราะอยากจะช่วยเหลือขอบคุณค่ะขอบคุณที่ถึงแล้วทุกคนก็ได้กินอิ่มหนำสำราญอย่างน้อยก็ได้ไปมื้อหนึ่งที่ว่าเราไม่ต้องซื้อใช่ไหมคะถึงแม้เราจะจนยังไงเขาเอาข้าวมาให้เราจานเดียวอันนั้นคือบุญคุณนะลูกบุญคุณอันใหญ่หลวงได้เห็นถึงประชาชนที่ตกงานแล้วก็ที่ไม่มีงานทำนะคะเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของสี TOA ที่ได้เข้ามาแบ่งปันสิ่งเล็กสิ่งน้อยให้กับทุกๆคนนะคะอยากจะตอบแทนแต่ว่าไม่มีอะไรจะตอบแทนก็นอกจากว่าความซึ้งใจแล้วก็ขอให้บริษัทหรือผู้คนที่มาช่วยเหลือเนี่ยนะคะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปทั้งหมดนี้เรามาเห็นผู้คนที่มีความเดือดร้อนอย่างน้อยสุดความสุขที่เรามอบให้เขาเนี่ยเล็กน้อยแต่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขานะคะก็ถือว่าวันนี้เรามาร่วมบุญกัน
็นความสุขทั้งสองฝ่ายค่ะทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะอยากฝากค่ะคุณท่านที่ท่านมีจิตน้ำใจเมตตาสงสารประชาชนที่มาช่วยเหลือนะคะแล้วจริงๆนี่ทางผมเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยเราช่วยเรื่องการศึกษานะครับการศึกษาเนี่ยถือว่ายากจนเนี่ยถ้าการศึกษาได้เนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาความยากจนทั้งครอบครัวได้เราเกิดในแผ่นดินไทยเราก็คิดถึงพ่อแม่เรามาจากเมืองจีนเราเกิดในแผ่นดินไทยก็เลยตั้งมูลที่คุณแม่ลิกิมเกียวตั้งคณะคุณเพื่อเป็นที่ระลึกของคุณแม่ที่มาเมืองไทยเพราะเรามีวันนี้ก็เพราะเงินของคุณแม่คุณพ่อ100,000 บาทมา60 ปีที่แล้วตอนนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคมไทยหนึ่งครอบครัวเราก็ประสบความสำเร็จแล้วก็คิดถึงหนึ่งบำรุงพุทธศาสนา2เทิดทูนพระมหากษัตริย์สถาบันมหากษัตริย์3ช่วยเหลือสังคมธรรมะคือก็การให้เนี่ยองค์เดชสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้เป็นพระบาลีว่าทัทธมโนปิโยโหติการให้ย่อมเป็นที่รักฉะนั้นลักษณะการให้นั้นเกิดความดีงามกับทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจทำให้เกิดความเมตตาอารีซึ่งกันและกันนะฉะนั้นขอโมทนาวันนี้ทางองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยได้นำผิดพันนมไทยมากมาภายใต้โครงการสายใยนมไทยมากส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19ได้นำผิดพันนมไทยมากมาเพื่อถวายแต่พระภิกษุและสามเณรซึ่งกำลังศึกษาในโรงเรียนปริยัติธรรมในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19ช่วงที่ผ่านมาสามเณรและพระภิกษุสงฆ์เองก็ได้รับผลกระทบจากการที่คารวะประชาชนเองได้มาทำบุญค่อนข้างจะลำบากในช่วงโควิด-19ทางอสค.เราเองก็เห็นว่านมไทยมากก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเพื่อสุขภาพนะครับในการส่งเสริมให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับเพื่อให้พระภิกษุและสามเณรสามารถปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมทางอสค.จึงได้นำโครงการสายใยนมไทยมากส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19ได้นำนมมาถวายแด่พระภิกษุและสามเณรในโรงเรียนปริยัติธรรมในครั้งนี้ครับวันนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสุชาติได้นำนมไทยเดนมาร์กมาถวายที่วัดยานาวาเพื่อนำไปถวายส่งต่อให้กับสำนักเรียนบาลีซึ่งปัจจุบันนี้เรามีนักศึกษาที่เป็นพระภิกษุสามเณรศึกษาบาลีประมาณ 35,000 รูปรวมทั้งประเทศที่ศึกษาบาลีอยู่ก็242แห่งซึ่งนมเหล่านี้เนี่ยจะได้เป็นอาหารส่วนหนึ่งที่จะได้บำรุงสมณเณรให้มีกำลังกายกำลังใจศึกษาเล่าเรียนพระบาลีซึ่งเป็นต้นกำเนิดของธรรมคือสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นในรูปแบบภาษาบาลีนั้นในส่วนของสำนักงานพระพุทธนายชาติต้องขอขอบพระคุณในโอกาสนี้ด้วยครับผมอาตมาในนามของคณะสงฆ์วัดยานาวาพระรามหลวงขออนุโมทนาต่ออสค.หรือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยที่ได้นำนมในโครงการสายใยนมไทยเดนมาร์กส่งเสริมกำลังใจสู้ภัยโควิด-19เพื่อถวายแก่พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดยานาวาแห่งนี้เพราะนมนี้เป็นประโยชน์มากจะเสริมอาหารในด้านอื่นๆให้มีความสมบูรณ์พร้อมอาตมาขออนุโมทนาโครงการนี้ทั้งคณะที่นำนมไทยเดนมาร์กมามอบถวายแก่สามเณรที่วัดยานาวาแห่งนี้และวัดอื่นๆที่กำลังจะดำเนินการต่อไปในโอกาสนี้เป็นอย่างยิ่งขอเจริญพรแล้วก็นี่จะเป็นองค์รูปหล่อของหลวงปู่เทพโลกอุดรซึ่งวัดราชสัทธาธรรมบางชันเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ของศาลา95ที่เห็นท้าวเวสสุวรรณด้านนู้นนะครับก็จะมีพระครูสังฆรักษ์กิษณะผู้ช่วยเจ้าวาดอีกรูปหนึ่งท่านเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการอยู่ซึ่งท่านก็บูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรเป็นหลัก